ศักดิ์สยามจี้เร่งรัดก่อสร้างงานรถไฟฟ้าช่วงกลางวันลดผลกระทบช่วงเคอร์ฟิวเมื่อวันที่6เมษายน2563นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิวในช่วงเวลา 22:00 นถึง 4:00 นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่โดยเฉพาะโครงการการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศทำให้ทำงานไม่ตรงตามเป้าหมายและล่าช้ากว่าแผนนั้นทางนายศักดิ์สยามกล่าวว่าในส่วนนี้ให้ไปปรับแผนการก่อสร้างเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบรวมทั้งให้แต่ละหน่วยงานไปรวบรวมปัญหาอุปสรรคที่จะทำให้เกิดความล่าช้าและหากปัญหาที่จะเกิดขึ้นต้องมีการประสานระหว่างหน่วยงานระหว่างกระทรวงหน่วยงานนั้นจะต้องรีบแจ้งกระทรวงคมนาคมเพื่อให้ช่วยประสานงานไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในศักดิ์สยามยังกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าที่มีหลายฝ่ายกังวลว่าระยะเวลาการทำงานเหลือน้อยจากการที่สามารถเข้าพื้นที่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนพอมีประกาศทำให้เข้าพื้นที่การก่อสร้างได้น้อยลงและส่งผลกระทบทำงานให้ล่าช้านั้นในเรื่องนี้เอกชนไม่ต้องกังวลเพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องรวบรวมปัญหาอุปสรรคมาที่กระทรวงคมนาคมซึ่งตามระเบียบข้อกฎหมายโดยเฉพาะกรณีสาธารณภัยระเบียบราชการมีเรื่องการขยายระยะเวลาอยู่แล้วซึ่งหน่วยงานจะต้องดูตามข้อเท็จจริงที่ประกอบระเบียบข้อกฎหมายหากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบที่ชัดเจนนายศักดิ์สยามกล่าวนายศักดิ์สยามยังกล่าวต่อนะครับว่าล่าสุดทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้รายงานว่าสำหรับโครงการสร้างรถไฟฟ้าของรฟม.ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเคอร์ฟิวทางรฟม.ได้แก้ปัญหาโดยให้คู่สัญญางานก่อสร้างจัดทำแผนเร่งรัดงานก่อสร้างในช่วงกลางวันให้มากขึ้นทางด้านนายภคพงศ์สิริกันธรมาศผู้ว่าการรฟม.กล่าวยอมรับว่าขณะนี้การก่อสร้างรถไฟฟ้าทุกเส้นทางต่างได้รับผลกระทบจากการประกาศเคอร์ฟิวเนื่องจากเอกชนทุกรายพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะในสถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะเอกชนที่รับงานก่อสร้างเท่านั้นแต่เอกชนทุกธุรกิจทุกกลุ่มต่างได้รับผลกระทบหมดซึ่งประเด็นการก่อสร้างรถไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันกรณีงานก่อสร้างล่าช้านั้นหากเป็นสถานการณ์ภัยพิบัติหรือโรคระบาดที่เป็นเหตุจำเป็นเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์คลี่คลายภาครัฐจะมีมาตรการเยียวยาเช่นเดียวกับผู้ประกอบการในธุรกิจอื่นขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยครับส่วนใครที่ติดตามทางเพจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามข่าวสารดีๆทาง Art Future ได้ในคลิปวิดีโอต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ